อธิบายเรื่องสติสติเป็นของสำคัญอะไรๆทั้งหมดมารวมที่สติแห่งเดียวเราเผลอสติแล้วมันมีสติจิตมันฟุ้งส่งสายไปในที่ต่างๆคุมสติคุมจิตไม่อยู่มันยังเผลอฟุ้งคนที่มีสติแล้วมันลงปัจจุบันมันเลยส่งสายไปที่ไหนเรื่องสติขุดจิตอยู่นิ่งแนวในที่แห่งเดียวแล้วยอมรู้ตัวอยู่เสมอทำไม่ได้ผิดทำไม่ได้ถูกทำไม่ได้ดีชั่วทำงานละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะคนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทำความดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสติเองตั้งใจคือตั้งสติเองจะทำความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหากความชั่วเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในขณะที่ตั้งจิตนึกรู้ตัวอยู่ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิตเรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่ามันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกันมันตามรู้นั้นมันไปแล้วจึงไปรู้อย่างว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วจึงไปรู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มันไปซะก่อนยังค่อยรู้ตัวมันยังค่อยรู้มันถ้ารู้เท่าแล้วมันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิดมันจะเกิดก็รู้นั่นไงว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองมันไม่เกินกันไม่เกินกันไม่บกไม่พร่องไม่พอดีพอดีจึงว่ารู้เท่าอยู่คงที่คนเรามักจะตามรู้ตามรู้เป็นดีอยู่ดีก็ไม่รู้ตัวเลยการที่จะหัดสติให้รู้เท่ามันเก่งง่ายพระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนตัวสติตัวเดียวทำทั้งหลายเทศต้องเทศอยู่45พรรษาคือความไม่ความไม่ประมาทความประมาทจะถูกตัวมีสตินั่นเองมีสติรู้มือรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อสติชาคารโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดาหลับเลยคือไม่รู้ตัวแล้วเพลินสนุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่จนกระทั่งลืมจนกระทั่งเฒ่าไม่รู้ตัวสติเลยไม่ทราบไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทำไปนั่นแหละทำกิจงานอะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องคิดก็รู้จักถูกก็รู้จักถูกแต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเลยถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้นจะต้องจ้องดูอยู่เสมอจิตมันคิดอะไรก็จ้องดูอยู่มันนึกมันสงสัยจ้องดูอยู่นั้นเมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉยๆสิ่งต่างๆมันกระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆมันกระทบ
แต่ว่าไม่ส่งไปไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่แต่ไม่ส่งไปอันนี้เรียกว่าสติอยู่เฉยถ้าหากว่าจิตมันรวมเข้าไปเป็นภวังค์หรือมันเข้าถึงสมาธิดวงวูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งนั้นความคิดความอ่านก็ไม่มีความนึกความนึกก็ไม่มีจะนึกสงสัยไปมาไม่มีทั้งนั้นคิดก็ไม่ออกแต่หากรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เป็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมะเข้าใจดีเพราะธรรมะมันออกมาจากนั้นหมดมาจากใจนั่นด้วยใจนั่นเรียกว่าใจกลางคำว่าใจว่าใจหมายความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วไม่ส่งออกนอกไหนอะไรต่างหมดทั้งหมดจะมารู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเองอัตโนมัติอันนั้นเรียกว่าใจใจคือของกลางใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นจิตอันนี้มันจะส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่างคิดนึกนู่นนี่ต่างๆปรุงแต่งนู่นนี่ออกไปเยอะแยะพอปรุงแต่งไปมากเลยมีจากหลักมีจากหลักธรรมะนะเลยไม่เข้าถึงหลักสักทีเหตุนั้นผู้คนทั้งหลายนั้นลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเลยสักทีไม่อยู่กับไม่ได้อยู่กับจิตนี่เนี่ยวุ่นวายส่งไปมาท่านก็มาเปรียบเหมือนกับลมหรือเปรียบเหมือนกับวางวนวนอยู่นั่นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรระวังวนของพระองค์จะเจตนาเกิดตามตาตามหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวนอยู่ตรงนี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตากับหาหูออกจากหูกับลิ้นกายใจเรียกว่าทับของเขาหรืออาจจะทับกันก็ได้ทับหน้าทับหลังก็ได้ตาแล้วไปจมูกแต่เลี้ยงไปไกลนู่นไปนั่นไปนั่นวนวนนี่วนไปสารพัดทุกอย่างไม่เป็นรสเป็นชาติอะไรเลยวนวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันไม่เข้าถึงความสงบมันไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงของของกลางที่พระองค์จะเทศนาว่าพระวาพระเวสันเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างๆนั่นแหละเรียกว่าพบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับในส่วนคิดจะไปติดไปติดนู่นไปติดนี่แล้วก็ทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางไม่เข้าถึงความสงบพบน้อยพบใหญ่พบน้อยอันนี้พบใหญ่นั้นตายแล้วไปเกิดเดี๋ยวพบใหญ่ในสตินั้นนั้นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลาคือจะยึดนี่ยังไม่ทันอะไรไปยึดตรงนั้นยังไม่ทันเนี่ยทันรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงนี้จีบแล้วพักแวบก็แวบไปอย่างนั้นเนี่ยพบน้อยพบง่ายเนี่ยยึดจริงจริงนะจังต
็แตกคนดับมันก็จะเกิดในที่ยึดนั่นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าเราเป็นผู้ใหญ่มันตั้งเล็กดีๆนะวักแวบวักแวบมีรักมีเกณฑ์อะไรเลยคิดนึกสงสัยคิดหนุนคิดนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนปีย้อยเล็กน้อยนั้นมันเนี้ยจะนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ตามถ้าอย่างว่าท่านรู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายตราบใดแล้วน้อยปีพันปีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายคือพี่นายเองความเสื่อมความสิ้นความดับไปของกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทำความเพียรแต่ไม่ประมาทมันหาทำคุณงามความดีจะทำทานรักษาศีลเมตตาภาวนาก็รีบทำมันเรียกว่าความไม่ประมาทเพราะนั้นประมาทความไม่ประมาทอันหนึ่งรีบทำความดีใช่ไหมท่านเห็นตัวจะตายเลยเขารีบทำความดีใช่ไหมอันนี้ว่าความไม่ประมาทถ้าเห็นตัวจะตายจะแตกจะดับรีบรักษาศีลใช่ไหมเห็นตัวจะแตกจะดับรีบภาวนาใช่ไหมรีบรักษาใจไว้ใช่ไหมความไม่ประมาทเห็นความตายรีบทำความชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททำความชั่วจนไม่ลืมตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในพุทธศาสนานักถือพุทธศาสนาทุกคนละชั่วทำดีทั้งนั้นปฏิบัติละชั่วทำดีทั้งนั้นต้องการอยากจะดีถึงแม้ติดโสดเป็นขโมยกระชังเวลาชวนตายนึกถึงความดีต้องเลือกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีๆไม่เอาเหตุนั้นจริงว่าความดีนั้นเป็นจุดหมายจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทคือศาสนามานมนานจะปูยาสาทวนถึงแม้ไม่เข้าวัดต้องทำไม่รักษาไม่เข้าวัดต้องทำไม่รักษาเป็นก็ตามเถิดต้องมีนิสัยจิตตัวอยู่ตลอดเวลาละชั่วทำดีรีบเป็นทำคุณงามคุณดีจิตอยู่นั้นในเวลานี้เราทุกคนรู้สึกตัวแล้วตื่นตัวแล้วพากันรีบเร่งค้นคว้าหาคุณงามคุณดีจึงตั้งสติให้มั่นรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษาไม่ให้ไปทางชั่วหลงไหลไปทางชั่วเพียงแต่รักษาสติเท่านี้แหละไม่ต้องละไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรแล้วมีสติทุกเมื่อเท่านี้แหละเป็นพอแล้วมันคนดีเราจะต้องทำนั้นผมตรงนี้เนี่ยรักษาสติตรงเดียวตัวนี้เนี่ยมันหากเป็นตัวเองของเล็กๆน้อยๆนั้นมันออกไปจากนี้นี่วิธีรักษาจิตของเราคือตั้งสติกำหนดจิตเท่านี้แหละไม่เอื้อนไกลอะไรหรอกทั้งเมื่อเราฟังนี้แล้วถ้าหากจะคิดสรุปรวมมาพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนั้น45ปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปฟังที่ไหนเอาเถอะเขาจะเทศไหนเอาเถอะพอสรุปเก็บความรวมมันแห่งเดียวนี่เท่านั้นภาวนายุบหนอฟองหนอแล้วพิจารณาสมาระหังพิจารณานาปานสติเราไม่ใช่เขาออกพิจารณาพุทโธพุทโธ
เอาส่วนนั้นกับมัดทั้งปวงรวมลงมาแล้วก็ตั้งสติให้เป็นสมาธิอันเดียวถ้าหากไม่ตั้งสติจะเป็นสมาธิไม่เป็นประโยชน์เพราะนานแล้วก็เป็นประโยชน์มีพระองค์หนึ่งท่านสมัยท่านพุทธกาลแต่คนอายรินสักน้องยางกินปลาเท่านั้นน่ะเอาเป็นอารมณ์แต่น้องยางกินปลาน้องยางกินปลาเท่านั้นไม่พ่อนาลมบางท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดขึ้นมาแต่ลุกโผล่ขึ้นมาแล้วย้อนยับยับยับลงไปสักแค่ที่จะดับแล้วก็ลุกโผล่ขึ้นมาท่านเขาพิจารณาเป็นอารมณ์ได้สำเร็จแล้วจึงว่าอะไรก็เอาเถอะทั้งถ้าหากว่าจิตรวมได้แล้วจะใช้ได้ทั้งนั้นก่อนที่จิตจะรวมต้องพิจารณาเข้าในเยียบออกไปนอกผู้พิจารณานั้นอันหนึ่งไม่ใช่อาวุธโขไม่ใช่เอาสมาระหังไม่ใช่เอายุ่งหนอเข้าหนออันนั้นเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาอีกอันหนึ่งต่างหากมันพูดยากเหมือนกันนะพูดไม่ถูกแล้วจะใครจะทำอะไรใครจะทำยังไงเราถึงมันพูดของใครของมันหรอกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอารู้วิธีใดจะจับเอาผู้นึกผู้คิดผู้รู้สึกนั้นจะจับด้วยวิธีใดมีแยกขายอะไรกันเพราะส่วนตัวตรงนั้นบอกกันไม่ได้ยังว่าธรรมะที่เราฝึกหัดปฏิบัตินั้นมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังค่อยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดในฟังนี่ก็ดีที่พูดในฟังในเดือนนี้แหละยังไม่ทันเป็นไม่เข้าใจท่านหาว่าเป็นสมาธิภาวนาแน่วแน่ไปแล้วโอ้ท่านพูดว่างั้นเองนั่นเนาะมันเป็นอย่างนี้เองท่านพูดเท่านั้นเมื่อนั้นเวลานั้นเกิดความรู้ขึ้นมาเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรพากันทำอายุอานามของเราก็เรียกว่าแก่มาพอสมควรแล้วทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิสังรวมใจให้อยู่คงที่สังรวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสังรวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสังรวมใจได้เรียกว่าเราบังคับใจได้ก็เป็นอะไรใช้ได้เอาล่ะ